จะมาเก็บตกการเมืองกันยังมีอีกบางส่วนเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับให้ได้ติดตามกันวันนี้ที่พรรครวมไทยสร้างชาตินะครับคุณวิทยาแก้วพระใดก็ตอบคำถามสื่อมวลชนเหมือนกันนะครับกับกรณีที่มีคลิปนะสัมภาษณ์สื่อของคุณชวนออกมานะครับการสัมภาษณ์สื่อของคุณชวนครั้งนั้นมันมีการระบุชัดนะฮะระบุชื่อคำว่านายกออกไปมีการโทรหามีการจ่ายเงินนะเงิน50ล้านหรือเงิน200ล้านต่างๆหลายคนก็บอกว่าเฮ้ยรวมไทยสร้างชาติแบบนั้นจริงๆเหรอนะฮะกลัวที่จะไม่ได้เป็นพรรคที่มาบริหารราชการแล้วต้องไปกวาดต้อนเอาไปตกปลาในบ่อเพื่อนแบบนั้นจริงๆเหรอนะครับหรือเป็นอย่างไรคุณวิทยาก็ตอบคำถามสื่อหลายประเด็นเนี่ยนะส่วนนึงก็บอกว่าตอนนี้ทีมอีสานเนี่ยที่ตัวเองดูเนี่ยใกล้ครบและขาดเพียง15เขตเท่านั้นกำลังดูเรื่องของความเรียบร้อยก็จะครบ132มั่นใจนะครับว่าผู้สมัครทุกคนเนี่ยน่าจะมีชัยชนะนะครับแต่ส่วนจะได้มากได้น้อยขนาดไหนอย่างไรก็รอติดตามเพราะตอนนี้กระแสของพลเอกประยุทธ์นะครับก็ยังมาเป็นเวลาพื้นที่หาเสียงก็ยังมาเป็นคะแนนนำอยู่บ้างนะครับคุณวิทยาบอกว่าหลังจากนี้ที่มีการเปิดตัวไปแล้วนะครับแนวทางจะเป็นอย่างไรเพื่อให้การเดินหน้าไปสู่การเตรียมเลือกตั้งได้เนี่ยคุณวิทยาบอกว่าการที่จะมาพูดว่าจะได้เท่าไหร่อย่างไรนะอาจจะพูดเร็วไปนะครับส่วนสถานการณ์ตอนนี้มันไม่ได้หยุดนิ่งมันไม่ได้เลือกตั้งวันนี้ทุกอย่างมันก็ปรับไปได้พรุ่งนี้มันก็เปลี่ยนแปลงไปแล้วถามต่อว่ากรณีของคุณจุรินทร์เนี่ยนะครับที่ออกมาระบุบอกว่าแนวทางการต่อสู้ต้องต่อสู้กับพรรคที่ตกปลาในบ่อเพื่อนอันนี้คุณวิทยาว่าเรื่องนี้อย่างไรบ้างลองไปฟังเสียงคุณวิทยาครับคุณจุรินทร์โจมตีว่าตกปลาในบ่อเพื่อนตกปลาในบ่อเพื่อนตั้งใจไม่ได้หมายความว่าอย่างไรเหตุใดที่เดินออกไปจริงอย่าไปพูดเลยครับบางคนก็ไล่ออกมาผมมาเรียนเด็กนะครับสั้นๆนะแต่ได้ใจความนะครับคำว่าตกปลาในบ่อเพื่อนหมายความว่าอย่างไรไม่แน่ใจว่าหมายความว่าอย่างไรคนที่เดินออกจากคุณจุรินทร์เคยถามเขาบ้างไหมอย่าไปพูดเลยบางคนก็ไล่เขาออกมาผมมาเลี้ยงเด็กอนาถาเนี่ยก็มีนะฮะนี่คือสิ่งที่พูดถึงนะฮะงานนี้ต้องติดตามกันต่อนะครับเพราะว่าศึกใหม่ระหว่างอดีตประชาธิปัตย์กับประชาธิปัตย์คนปัจจุบันเนี่ยนะซัดกันนัวเหมือนกันสำหรับเรื่องนี้อีกคู่หนึ่งนะฮะเสหินะครับคุณหิมาลัยผิวพันธ์นะฮะหลังจากที่หลายคนเนี่ยมาโฟกัสว่าเอ๊คุณชูวิทย์กมลวิศิษฐ์เดิมทีนี่เป็นคนสนิทรู้จักกับคุณหิมาลัยนี่เสหินี่นะบทบาทที่เข้าไปในทำเนียบวันก่อนคุณหิก็เสหิก็ไปรับนะฮะเข้าไปพบคุณพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคเพื่อยื่นข้อเรียกร้องเรื่องพนันออนไลน์ถึงนายกวันนี้ตอบคำถามแบบรุนแรงมากดูเดือดมากนะกับประเด็นเรื่องนี้ครับคุณมุ้ยครับก็สิ่งหนึ่งที่มีการตอบคำถามเนี่ยนะคะเขาบอกว่าเรื่องนี้คือก่อนหน้านี้ที่มีกระแสไปพูดวิจารณ์ว่าคุณชูวิทย์เนี่ยรับมอบหมายมาจากรวมไทยสร้างชาติหรือเปล่าเนี่ยนะคะซึ่งประเด็นเรื่องนี้บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้องให้ความยุติธรรมกับรวมไทยสร้างชาติด้วยจะไปอยู่เบื้องหลังได้ยังไงแล้วก็ต้องขอถามถึงที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ท่านนายกมาหลายปีจากคุณชูวิทย์แบบนี้เนี่ยถือเป็นเรื่องที่เสียหายมากนะคะเดี๋ยวไปฟังประเด็นเรื่องนี้กันหน่อยค่ะผมว่าเรื่องนี้นะครับให้ความยุติธรรมนะครับถามว่ารวมไทยสร้างชาติจะไปอยู่เบื้องหลังได้ยังไงเพราะมีการโจมตีว่าผมเบื้องหลังเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าใครไปพูดให้รู้สึกกันอย่างนั้นนะครับแต่ผมบอกเลยว่าผมถามก่อนนะครับพี่ชูวิทย์เนี่ยท่านโพสต์เนี่ยวิจารณ์นายกมาเป็นปีนะหลายเดือนแล้ววิพากษ์วิจารณ์มาตลอดนะครับแล้วก็ต้องเรียกว่าเสียหายมากนะสิ่งที่วิจารณ์เนี่ยวิจารณ์ไม่ว่าจะเป็นหาว่าท่านปล่อยคนใกล้ชิดมาเรื่องต่างๆวิจารณ์ไปถึงว่าญาติพี่น้องท่านอะไรท่านนะครับวิจารณ์มาตลอดเวลานะครับในทางเสียหายตลอดเวลานะครับแต่ว่าท่านนายกท่านใช้วิธีไม่ตอบโต้สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือวันที่เปิดตัวท่านเข้าพรรครวมไทยสร้างชาติเนี่ยที่ศูนย์ชุมชนเศรษฐกิจเนี่ยที่ชีวิตมาไร้นะครับทุกคนก็เห็นอยู่ไร้ต่อว่าท่านนายกอยู่ข้างหน้า 3-4 ชั่วโมงอ่ะผมถามว่าถ้าเราเห็นเป็นใจกันเนี่ยผมจะให้คนมายืนด่านายผม 3-4 ชั่วโมงอ่ะเป็นไปได้ยังไงนะครับต้องฟังด้วยให้ความเป็นธรรมกันด้วย
นประเด็นที่ท่านนายกบอกว่าคุณชูวิทย์เนี่ยต่อว่าเต็งมาหลายปีแล้วเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าความไม่เข้าใจก็เลยบอกว่าคือคุณชูวิทย์เนี่ยมองว่าเขาก็เป็นสื่อคนหนึ่งมีคนที่ติดตามเป็นจำนวนมากเวลาตอบคำถามคุณชูวิทย์ก็เหมือนตอบคำถามประชาชนซึ่งก็บอกว่าเหตุผลเนี่ยที่มีการเชิญคุณชูวิทย์เข้าไปพูดคุยกับนายกในวันเปิดตัวรวมไทยสร้างชาติเนี่ยก็มองว่าการที่ไปเชิญให้มาพูดคุยเนี่ยไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรการสื่อสารทุกอย่างสามารถสื่อสารได้ทุกเรื่องส่วนสไตล์ของคุณชูวิทย์ก็เป็นแบบนี้แหละไม่มีอะไรสามารถเปลี่ยนแปลงได้นะคะนี่ก็เป็นการตอบคำถามกลับไปที่บอกว่าเอ๊ะไปเกี่ยวข้องกันยังไงหรือเปล่าซึ่งตอนนี้ศึกระหว่างคุณชูวิทย์กับภูมิใจไทยเนี่ยต้องคอยจับตามองเหมือนกันค่ะครับก็ไปดูภารกิจของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะที่เป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐนะครับวันนี้มีกำหนดการลงพื้นที่นครศรีธรรมราชนะฮะกำหนดการในบอกวันที่4มีนาคมนะฮะขออภัยไม่ใช่วันนี้4มีนาคมนะครับมีกำหนดการออกมาแล้วว่าเนี่ยลุงป้อมก็จะไปร่วมจิบน้ำชากินโรตีและนกกรงหัวจุกที่ร้านน้ำชา บริเวณ4แยกท่าชักนะอำเภอเมืองหลังจากนั้นก็จะไปร่วมแห่ผ้าขึ้นพระธาตุที่วัดมหาธาตุวรมหาวิหารนะครับก่อนที่จะไปเยี่ยมชมผลผลิตทางการเกษตรนะครับโดยเฉพาะไปร่วมชิมส้มโอทับทิมสยามที่อำเภอปากผนังด้วยอ้าวอันนี้ก็เป็นคิวออกมาเรียบร้อยเราก็ต้องเอามารายงานก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะรายงานกันไม่ครบถ้วนนะเอาไปภูมิใจไทยหน่อยคุณมุ้ยก็มีโพลที่เขามีการสำรวจนะคะจากแอปพลิเคชัน Line Today อันนี้เป็นโหวตเป็นโหวตค่ะเป็นโหวตจาก Line แอปพลิเคชันนะคะคือเขามีการโหวตแบบนี้ว่าเลือกตั้งปีนี้จะมีการลงคะแนนให้พรรคการเมืองใดนี่นะคะเป็นการเปิดโหวตซึ่งคนที่เข้าร่วมโหวตทั้งหมด 165,000 โหวตปรากฏว่าภูมิใจไทยได้คะแนนไปถึง 52,67 คะแนน คิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ย 35.71% ด้วยกันนะคะคแล้วก็ที่2เนี่ยคือพลังประชารัฐ 45,436 คะแนนที่3คือพรรคเพื่อไทย 21,993 คะแนนที่4รวมไทยสร้างชาติ 13,642 คะแนนแล้วก็ประชาธิปัตย์ 3,574 คะแนนนะนี่เป็นการเปิดโหวตตั้งแต่วันที่10กุมภาพันธ์จนถึงเมื่อวันนี้28กุมภาพันธ์ค่ะเรียนท่านผู้ชมอันนี้ไม่ใช่เป็นสำนักโพลหรือผลโพลนะครับไม่สามารถที่จะเอาผลตรงนี้ไปอ้างอิงเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์การไปบอกว่านี่ผลโหวตต่างๆผลโพลต่างๆเนี่ยเป็นคะแนนความนิยมนะครับไม่ได้เป็นแบบนั้นเพราะว่าไม่ได้มีหลักวิชาการไปจับเหมือนสำนักโพลเหมือนนิดาโพลเหมือนซูเปอร์โพลเหมือนดุสิตโพลแต่อันนี้เปิดโอกาสให้ประชาชนที่เป็นผู้ใช้แอปพลิเคชัน LINE นะฮะเข้าไปที่ LINE Today พอเข้าไปที่ LINE Today เสร็จปุ๊บก็จะเจอเซกชันของการโหวตนะว่าคุณอยากจะใหพรรคการเมืองคือพูดง่ายว่าถ้าเลือกตั้งเนี่ยจะเทให้พรรคการเมืองไหนเสร็จพอคลิกเข้าไปคุณก็แค่ไปเลือกว่าฉันเลือกพรรคนี้พรรคนี้เท่านั้นเองนะฮะแล้วก็จบไม่ใช่ว่ามีผลอะไรแล้วก็อายุเท่าไหร่ยังไงมันไม่ได้เป็นแบบนั้นโดยสรุปก็คือเป็นการโหวตกันละกันเป็นผลสำรวจการโหวตเหมือนเรากดโหวตเลือกใครอยากเป็นนักร้องในดวงใจของเราก็กดโหวตไปเท่านั้นเองนะฮะอันนี้แจ้งท่านผู้ชมก่อนเดี๋ยวจะบอกว่าผลโพลเป็นแบบนั้นแต่ไม่ได้หมายความว่าคะแนนนิยมของพรรคแต่ละพรรคที่ได้นี่ไม่มีนะฮะก็แสดงว่าเขาชื่นชอบเขาถึงไปโหวตเพราะ1คนได้สิทธิ์1โหวตผมไปทดลองตอนไปหาข่าวก็ไปลองโหวตแล้วจะไปโหวตซ้ำอีกทีไม่ได้แล้วเพราะว่าโหวตได้แค่ครั้งเดียวคนที่ไปเลือกโหวตให้กับพรรคการเมืองเนี่ยเขาก็ชื่นชอบอันนี้ก็ยังเป็นตัวแปรที่ยังพอชี้ให้เห็นได้นะครับขณะเดียวกันเนี่ยนะฮะทางด้านของพรรคก้าวไกลและก็คณะก้าวหน้านะครับโดยธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจวันนี้ก็บอกว่าเนี่ยวันเมื่อวานเป็นวันสุดท้ายของสภาแล้วก็หายใจเหมือนกันนะอยู่มา4ปีแล้วอนาคตใหม่มาสู่ก้าวไกลแต่ที่สุดสภาก็ได้ปิดบทบาทลงเราในฐานะที่เป็นพรรคการเมืองน้องใหม่ผ่านมา4ปีแล้วก็เร็วแล้วก็เดินคำว่า4ปีเนี่ยนะจะทำอะไรต่อมีอะไรที่สุดก็นำไปสู่ว่าเตรียมแผนที่จะกลับมานะให้พรรคก้าวไกลมาชนะการเลือกตั้งอีกครั้งเจี๊ยบนะฮะเจี๊ยบอมรัตน์โชคประมิตรกุลเนี่ยนะครับส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลโพสต์ข้อความบอกว่าเมื่อวานเป็นวันประชุมปิดสมัยประชุมสภาชุดที่25เรียบร้อยแล้วภารกิจที่เหลือตอนนี้คือต้องทำงานหนักเพื่อพรรคก้าวไกลได้เป็นของพรรคของมวลชนและส่งคนคุณภาพแบบคุณทิมพิธาลิ้มเจริญรัตน์ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีโอ้โหสุดจริงๆนะคนทุกคนมีความฝันเรามีความฝันกันได้นะฮะการที่ทำให้ความฝันนั้นไปสู่ความจริงได้หรือไม่เนี่ยอยู่ที่พี่น้องประชาชนคุณเจี๊ยบคนเดียวไม่สามารถจะเป็นไปได้นะฮะบทบาทของคุณเจี๊ยบที่ผ่านมาแล้วก็ได้เห็นทำหน้าที่ในสภาเนี่ยนะฮะโอ้โหสุดจริง
เอากระจกไปให้นายกเอาพวงหรีดไม่ใช่เอาพวงหรีดเอาดอกไม้จันทร์ไปให้อะไรต่างๆใช้วลีใช้ถ้อยคำนะครับแล้วก็อภิปรายกระแทกนะโฉบไปถึงสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่บ่อยครั้งแนวคิดเนี่ยนะใช้เวทีในสภาเนี่ยเป็นพื้นที่ให้ตัวเองได้แสดงบทบาทความเป็นตัวตนของตัวเองนะฮะซึ่งหลายคนก็บอกว่าโอ้โหนี่เหรอท่านส.ส.ผู้ทรงเกียรตินะฮะแล้ววันนี้ยังจะได้เดินตามภารกิจของตัวเองนะก็ว่าไปไม่ว่ากันนะเกือบหลุดแล้วเมื่อกี้ไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน Top News รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store